ต้องเรียนรู้ว่าทำไมมันไม่เสียงเป็นโลหิตเป็นดีเอ้ยทำไมมันไม่เสียงสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราได้ฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใครทราบตอบคุณครูเลยค่ะทราบไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูจะเฉลยนะวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาไซแอนนะคะคือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองเราจะเรียนกันในเรื่องสิ่งมีชีวิตและมีชีวิตนะคะ living thing and non living thing นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูกันเลยค่ะว่า living thing andเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณเห็นนามิลินไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวของเด็กๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยและเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งไหนเป็น living thing ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไหนที่เป็น non living thing นะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่ทราบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเรียนรู้นะคะว่าสิ่งไหนเป็น living thing and non living thing นั่นเองสิ่งมีชีวิต living thing เด็กๆลองพูดสิคะ living thingเก่งมากเลยค่ะสิ่งมีชีวิตมาตอบตามกันเด็กๆไทยด้วยนะคะจะได้ไม่รบกวนเนาะจะได้ได้ยินเสียงคุณครูชัดเจนนะคะสิ่งมีชีวิต living thing ก็คือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวก็คือเดินได้นั่นเองนะคะกินอาหารได้ต้องการที่อยู่อาศัยและสามารถสืบพันธุ์ก็เราทำเป็นที่ติดโลกมีหลักได้นั่นเองสามารถปรับตัวเข้ากับว่าหนูเหรอไม่รู้ยังสิ่งนี้ว่าบางที่น้องอ่ะสิ่งไม่หรือน้องคะเดี๋ยวมีคำถามท้ายเรื่องนะคะสิ่งไม่มีชีวิตnon living thing นะคะก็คือสิ่งที่กินอาหารไม่ได้นะคะไม่ไหวขับถ่ายได้ก็คือไม่สามารถปัสสาวะหรืออุจจาระได้นะคะหรืออึหรือฉี่นั่นเองไม่สามารถอึฉี่ได้นะคะไม่เคลื่อนไหวเดินไม่ได้ไม่เจริญเติบโตนะคะก็แล้วก็ไม่สืบพันธุ์ไม่สามารถออกลูกออกหลานให้นั่นเองนะคะเราเรียกว่า non living thing นะคะสิ่งไม่มีชีวิตก็คือ non living thing จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะเด็กๆจำไว้นะคะอันที่1ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นก้อนหินเด็กๆรู้จักก้อนหินไหมคะเป็น non living thing ก็คือสิ่งที่ไม่มีดวงอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเป็น non living thing นะคะแล้วก็ดินก็เป็น non living thing นะคะเป็นสิ่งชีวิตนั่นเองแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นบ้านนะคะบ้านก็เป็น non living thing นะคะ
รถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น non living thing นะคะโทรศัพท์ก็เป็น non living thing นาฬิกาและต่างๆก็เป็น non living thing นั่นเองนะคะต่อไป living thing ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต living thing มีอะไรเดี๋ยวเด็กๆจะต้องตอบนะคะใครเอ่ยเด็กๆช่วยกันตอบค่ะใครใครคะได้ฟังไหมอันนี้เราเรียกว่าใครคะมีตอบด้วยมนุษย์มนุษย์นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมนุษย์หรือภาษาอังกฤษก็คือ human นั่นเองนะคะคนมนุษย์ที่มีชีวิตเป็น living thing นะคะสามารถเคลื่อนไหวได้เดินได้สามารถทานอาหารได้ใช่ไหมคะเหมือนตัวเราเนี่ยเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์สามารถทานอาหารได้ใช่ไหมคะสามารถเติบโตได้จากเด็กตัวเล็กก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปทุกวันทุกคนนะสามารถทานอาหารได้ไหมคะการมีลูกได้ใช่ไหมถ่ายสามารถสามารถฉี่ได้นะคะเราเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้ก็คือสามารถออกลูกออกหลานได้นะคะเราเรียกว่าเป็นจริงๆนะคะต่อไปอะไรอาเช็คก่อนหนูหนูหนีไปดับสังเกตว่ามีผู้ดิหนูเป็นสัตว์นะคะเป็นแอปเปิ้ลก็กินก่อนเรียนก่อนได้ไหมจริงๆไม่มาเชื่อจารย์ชลาเด็กๆปิดมาจารย์ชลาได้ยินเสียงคุณครูนะคะไหนเป็น living thing เพราะว่าสัตว์สามารถทำไมได้คะสามารถทำไมได้คะสามารถกินอาหารได้ไหมคะสามารถเจริญเติบโตได้ไหมคะลูกแอนิมอลสามารถเจริญเติบโตได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะสามารถสืบพันธุ์ได้ไหมคะสามารถสืบพันธุ์ได้ไหมคะได้นะคะสืบพันธุ์ก็คือออกลูกออกหลานได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแอนิมอลสัตว์ก็เป็น living thing นะคะต่อไปใช้อะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้เป็นพืชนะคะภาษาอังกฤษเป็นพืชplant นั่นเองนะคะ plant พืชสามารถเจริญเติบโตได้ไหมคะลูกได้ใช่ค่ะสามารถเจริญเติบโตได้เรารดน้ำพรวนดินใส่ทุกวันทุกวันพืชก็จะค่อยเจริญเติบโตจากต้นเล็กๆก็จะกลายเป็นต้นสูงใหญ่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานนั่นเองนะคะพืชก็เป็นนั่นเองนี่คือตัวอย่าง simple living thing เป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะคนมนุษย์เรานะคะฮิวแมนแล้วก็มีสัตว์นะคะแอนิมอลก็มีพืชมีนั้นนะคะ living thing นะคะสิ่งมีชีวิตเรารู้แล้วนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างคะอาหารได้ใช่ไหมคะขับถ่ายได้ไหมคะฉี่ได้ไหมลูกได้นะคะหายใจได้ไหมลูกได้ใช่ไหมได้เจริญเติบโตได้ไหมคะได้ตอบสนองต่อสิ่งนั้นก็คือมีความรู้สึกร้อนเย็นหนาวตอบได้ตอบได้ไหมนะคะต่อไป example non living thing ก็คือตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่เป็น non living ไม่ได้ยินเสียงนะอะไรเด็กๆตอบคุณครูหน่อยค่ะอะไรคะหมีเห็นมุมนี้เนี่ยบิวแต่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีปิดไมค์ด้วยนะคะตุ๊กตาหมีกินข้าวได้ไหมคะลูกในนี้พ่อแต่ไม่เห็นมุมนี้อ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เจริญเติบโตได้ไหมคะโตได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่โตนะคะเดินได้ไหมคะตุ๊กตาหมีไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบครูที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นขนมอะไรคะเป็นสิ่งไม่ได้ชีวิตก็คือ non living thing นั่นเองนะคะตุ๊กตาเป็น non living thing ค่ะดิวโน้ตบุ๊กป้าแตนได้ยินเสียงนะแตนถ้าเพิ่มเสียงเพิ่มยังไงอ่ะภาษาอังกฤษก็คือ block คือ
ไม่เห็นมีปุ่มเลยอ่ะทานได้ไหมคะลูกได้ไหมคะกินได้ไหมคะกล่องไม่ได้นะคะสามารถกินอาหารข้าวได้กล่องโตได้ไหมคะลูกกล่องจะเริ่มไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมคะกล่องเดินได้ไหมเดินได้ไหมได้เพราะฉะนั้นกล่องเป็นไม่มีไงทำไมเห็นอะไรวะมันไม่เห็นเห็นโมเมแล้วเนี่ยเห็นไอ้เนี่ยอยู่ไม่ด้วยนะคะไม่ได้ยินเสียงคุณครูนะคะต่อไปคือเข้าห้องอยู่ดิไปอะไรคะอะไรเอ่ยคือจะเรียนคือกระเป๋านักเรียนนะคะกระเป๋านักเรียนได้ยินนะอาหารได้ไหมคะเออพิมพ์ไปเลยเข้าเลยโอเคเข้าเลยได้ค่ะได้เลยนะคะเดินเออของน้องออกค่ะกระเป๋านักเรียนได้ไหมคะนะคะเติบโตได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ค่ะกินไว้ไปว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรคะเป็น non living thing ใช่ไหมคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทำไมคะต่อไปแลมแลมคืออะไรไฟไฟใช่ไหมคะเก่งค่ะคนไหนที่ตอบคุณครูเก่งมากเป็นโคมไฟนะคะโคมไฟทานอาหารได้ได้ยินไหมแบงค์ได้ยินไหมไม่ได้ค่ะได้ค่ะไม่ได้ได้ไหมคะโคมไฟได้ไหมเมย์ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะได้ค่ะได้โตได้ไหมคะโคมไฟได้ไหมคะลูกอันนี้เครื่องโน้ตบุ๊กก็ได้ยินอ่ะใช่ใช่ไหมคะแหลมโคมไฟเป็นอะไรได้ไหมเป็นอะไรนะแต่ไม่ทำไมไม่เห็นโมเมอ่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเก่งมากเลยค่ะไม่มีชีวิตหรือ non livingจริงนั่นเองนะคะสุดท้ายโต๊ะ table คือโต๊ะนะคะโต๊ะกินอาหารได้ไหมคะลูกไม่ได้ค่ะยากเลยค่ะเดินได้ไหมคะเคลื่อนไหวได้ไหมคะได้โต๊ะได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นโต๊ะเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็น non living thing สิ่งที่ไม่มีพูดได้ดีนะคะเราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่า living thing and non living thing มีอะไรกันบ้างนะคะดูภาพที่เฉยใช่ไหมสิ่งไม่มีชีวิตก็คือแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมไอหายใจเนี่ยเห็นเด็กหญิงพยาพาอยู่เนี่ยหันก็คือเห็นเด็กหญิงเต็มเลยอ่ะหายใจเคลื่อนไหวจากการที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะเด็กหญิงแล้วนะคะว่าเขียนในนี้ก็ได้ตอนเข้าเขียนเนาะเขียนโมเมก็ได้หายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตจะสามไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหมายถึงเข้าเก่าสิ่งมีชีวิตทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างเอ่ยกินอะไรได้คะได้กินข้าวได้ค่ะเดินได้ไหมคะเดินเดินโดโดได้ค่ะแล้วก็คุยข้าจะลองเล่นกินอาหารได้ครับได้ไหมคะโตได้ไหมนุ๊ตต้องหลับโตได้ต้องการข้ามกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตตรงกันข้ามออกยังไงอ่ะก็คือสิ่งไม่มีเราออกอ่ะไม่สามารถทำอะไรได้คะข้างล่างอ่ะนะไม่สามารถไม่ได้ใช่ไหมคะไม่สามารถไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โอ้เก่งมากเลยไม่สามารถเติบโตได้อย่างเช่นอะไรคะเมื่อกี้ที่พูดให้ดูโต๊ะค่ะอะไรคะตุ๊กตาค่ะแล้วค่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้นะคะก็คือนะคะจากการเรียนนะคะให้เด็กๆวงกลมนะคะให้เด็กๆ circle living thing วงกลมสิ่งมีชีวิตและ cross non living thing นะคะและกากบาททับไม่มีชีวิตนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ค่ะมีแปลว่าต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมเอ่ยมีไหมมีไหมคะลูกมีเจริญเติบโตได้เก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นส
Circle หรือ Cross คะ Circle หรือ Cross คะลูก Circle กลมนะคะวงกลมนะคะใช่อะไรเอ่ยลูกบอลลูกบอลบอลเป็น living thing living thing ค่ะไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตLiving thing ไม่มีชีวิตค่ะไม่มีชีวิตค่ะ Circle หรือ Cross คะDon't leaving.Non living okay living circle หรือ cross คะ circle หรือ cross ตอนนี้ก็วงกลมหรือกากบาทครับ cross circle cross กากบาทก็ต้อง circle วงกลมครับมีหรือไม่มีไม่มีค่ะภาษาอังกฤษไม่มีชีวิตค่ะหยุดเองไม่ได้นะสิ่งนี้ครับนี่มันมีชีวิตมันขยับได้ใช่ไหมคะอืมใช่ไหมเนี่ยฮะเรียนได้ไหมเลยค่ะเรียนนอนเรียนเพียงเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้ต้องวงกลมหรือการกระดาษที่เดินค่ะแล้วนี่มันชีวิตการกระดาษใช่การกระดาษการกระดาษลูกค่ะนะคะต่อไปใครเอ่ยคนมีไหมคนภาษาอังกฤษก็คือ human ทำไมถึงมีชีวิตไหมไม่ค่ะลูกนี่ค่ะนี่ค่ะเก่งมากเป็น living thing ค่ะเก่งมากเป็น living thing ค่ะเอ่ย circle นะคะวงกลมภาพคนนะ human นะคะอะไรเอ่ยมีสองค่ะมีสองอังกฤษก็คือมีสองไม่มีสองมีสองค่ะเด็กนอนไม่จริงค่ะสองไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตค่ะชีวิตค่ะเป็นนอน living thing เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้อง circle หรือ cross คะ circle หรือ cross circle หรือ cross cross ก็คือกากบาทเด็กๆทำได้ทุกคนใช่ไหมคะคุณสอบบ้านคุณครูเหมือนเดิมนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ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 คุณเน็ตมิตรคะสวัสดีค่ะมีปัญหาเรื่องคอนเน็กต์นี่แหละนี่ไงติดแล้วนี่ไงแล้วไว้ป่ายไว้บ่าวดีครับไว้บ่าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเบย์ครับแบงจบแล้วหรอจบแล้วมีเพลงนิดนึงนะคะเด็กๆฟังเพลงก่อนนะคะนิดนึงเหรอยังไม่ปิดไมค์นะบอกก่อนไปอ่ะลูกเด็กบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเล่นมีนะคะเจอกับคุณครูยุ้ยนะคะกลับไปกันนะครับทำในวิดีโอก็ได้ค่ะบ๊ายบายโอเมบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนค่ะลูกบ๊ายบายโอเมจอยเขาบ๊ายบายบอสแล้วเหรอเดี๋ยวว่าใกล้เห็นคุณครูก็บ๊ายบายแล้วนะเนี่ยวรัญญาก็บ๊ายบายบ๊ายบายนี่ไงบ๊ายบายเดี๋ยวเราบ๊ายบายเห็นไหมเห็นบอสไหมเนี่ยคุณบอสบ๊ายบายครับคุณครูก็บ๊ายบายคุณครูเห็นแล้วเห็นไหม